สื่อมวลชนรายงานว่าอาจารย์แนบเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะและเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยรวมเมื่อวันที่ 2-5 กรกฎาคมจากนั้นค่ะแพทย์ได้ให้กลับบ้านแต่ว่าอาจารย์ยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่นะคะวันที่8กรกฎาคมบุตรสาวจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่กลับพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะจึงส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งต่อมานะคะเริ่มมีเชื้อลงปอดค่ะก่อนที่อาการจะทรุดหนักช่วงเช้าวันที่14กรกฎาคมซึ่งท่านเสียชีวิตด้วยวัย81ปีนะคะทางโรงพยาบาลจึงได้ประสานวัดในพื้นที่จัดพิธีชาปนกิจค่ะแต่ครอบครัวไม่สามารถไปร่วมงานได้เนื่องจากต้องกักตัวเพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงโดยผลตรวจรอบแรกนั้นเป็นลบนะคะและเจ้าหน้าที่อนามัยจะมาตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันนี้ค่ะสำหรับอาจารย์แนบโสติพันธ์เป็นศิลปินชาวสงขลาที่มีความหลงใหลในงานช่างพื้นบ้านหนังตะลุงตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นแรงผลักดันให้สนใจศิลปะและการเล่นดนตรีควบคู่กันไปท่านเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจนต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านจิตรกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้หลากหลายมีทั้งผลงานแอบสแตรกนะคะรวมไปถึงแนวอิมเพรสชันนิซึมและเอ็กซ์เพรสชันนิซึมอีกทั้งยังมีพรสวรรค์ด้านดนตรีท่านสามารถเล่นเปียโนเชลโลและไวโอลินได้ค่ะ